ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพตะวันธีระในพงษ์ค่ะค่ะวันนี้เรื่องแรกเราเริ่มกันที่เรื่องของการประชุม G20เตรียมจัดขึ้นในเดือนหน้านะคะที่กรุงนิวเดลีของอินเดียก็ G20 ก็เป็นกลุ่มประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกบวกกับกลุ่มประเทศที่เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ค่ะก็อย่างปีที่แล้วที่ผ่านมา G20 ก็จัดขึ้นที่อินโดนีเซียที่เป็นเวทีที่สีจิ้นผิงอะไปเปิดตัวนะด้วยนะเปิดตัวหลังโควิด19ใช่ใช่นอกเหนือจากเอเปกบ้านเราก็เป็นเวทีใหญ่แต่ตอนนั้นเนี่ย G20 ก็จริงๆเป็นเวทีที่คุยด้านเศรษฐกิจนะคะก็คนก็ให้ความสำคัญเรื่องของเปิดตัวสีหลังโควิดกับเรื่องยูเครนรัสเซียยูเครนด้วยประเด็นใหญ่เลยใช่แต่ปีนี้อินเดียเป็นเจ้าภาพคนไม่ได้สนใจประเด็นที่อินเดียจะชวนคุยนะคนไม่สนใจเรื่องอะไรรู้ไหมคุณว่าอินเดียเนี่ยคือกรุงนิวเดลีเขาเตรียมนะคะที่จะกำจัดคือจะไม่ใช้กำจัดก็ไม่ได้จัดการปัญหาสุนัขจรในเมืองหลวงเพื่อต้อนรับ G20 อ๋อทำไมจะต้องถึงขนาดจัดการทำไมต้องถึงขนาดนั้นมันเยอะมากเลยเหรอเขาบอกมันเยอะมากคือแล้วคือที่อินเดียเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่ได้เลี้ยงสุนัขไปเป็นสัตว์ของตัวเองอะไม่คือคนไม่ได้เลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแต่มีสุนัขจรแล้วคนก็ไปเลี้ยงสุนัขจรเหมือนกันเราใช่แต่คือเขาบอกว่ามันมีสุนัขจรเยอะมากจนกลายเป็นปัญหาสังคมคือคนดูแลหาข้าวหาน้ำหาเสื้อผ้าให้เวลาอากาศหนาวคือเลี้ยงเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองแต่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของตัวเองน่ารักใจบุญใจดีใช่แล้วคือเขาบอกว่ามีเยอะมากจริงๆจนมันจะกลายเป็นปัญหาเขากลัวว่าภาพลักษณ์ของกรุงนิวเดลีในสายตาของทั่วโลกอ่ะจะดูไม่ดีในการเป็นเจ้าภาพจัด G20 เดือนหน้าก็เลยอ่ะทางการท้องถิ่นออกมาตรการที่จะจัดการคือควบคุมเรื่องของปัญหาสุนัขจรโดยการที่1เขาบอกว่าจะจับนะคะวิธีจับเขาบอกว่าจะไปตั้งตะข่ายดักสุนัขอ่ะตามจุดสำคัญสำคัญหลายจุดนะคะไหวไหมที่เป็นที่เขาจะมีแบบจุดที่มีสุนัขอยู่กันเยอะตามโรงแรมสถานที่จัดการประชุมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขาบอกว่าอ่ะก็จะไปรวมไปถึงที่นิวเดลีเนี่ยเขาจะมีแบบอนุสาวรีย์อ่ะสำคัญสำคัญในหลายจุดใช่อ่ะเขาก็จะไปนั่นแหละไปตั้งดักเอาไว้คือแลนด์มาร์คของเมืองจุดที่เขาคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ประชุมคณะต่างๆใช่ไหมจะเดินทางไปภาพลักษณ์ของเมืองจะได้ดูดีก็ไปจะไปตั้งตะข่ายจับเสร็จเอาไปไหนเขาบอกว่าเอาไปทำหมันเอาไปทำหมันแล้วก็จะดูแลอยู่ที่ศูนย์ดูแลก่อนที่จะปล่อยกลับมาอยู่ริมถนนเหมือนเดิมหลังจาก G20อ๋อไม่ได้ว่าเป็นการจัดการกับปัญหานี้อย่างถาวรหรือว่าเป็นระยะยาวแต่ยังได้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้บอกว่าคุณจัดการปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่การจัดการเหมือนคุณแบบปัดๆซ่อนๆปัญหาเอาไว้อะซุกไว้ใต้พรมแล้วคุณก็ค่อยปล่อยสุนัขกลับมาอยู่ริมถนนเหมือนเดิมแล้วบางคนเขาบอกแบบนี้คนที่วิจารณ์เขาบอกว่าแล้วสุนัขก่อนหน้านี้สุนัขจรอ่ะเขาจะคุ้นชินกับคนมากเพราะว่าคนเลี้ยงเขาคือคนผ่านไปผ่านมาดูแลเขาดีไงดังนั้นเขาก็จะแบบเฟรนลี่อ่ะหมายถึงว่าเขาแบบไม่ดุไม่สร้างปัญหาไม่กัดมีปัญหากัดมีแต่ว่าไม่เยอะคือไม่เยอะโดยเปรียบเทียบเพราะว่าเขาจะค่อนข้างคุ้นกับคนแต่เขาบอกว่าถ้าคุณไปจับสุนัขแล้วก็เอาเข้าไปทำหมันแล้วก็ขังเขาไว้เนี่ยแล้วก่อนที่จะปล่อยออกมาเนี่ยสุนัขเขาจะกลัวคนไหมแล้วออกมาคราวนี้ดุเลยนะใช่เขาบอกว่าถ้าออกมาแล้วคุณจะคุมสุนัขอยู่หรือเปล่าแล้วเกิดเขาแบบหวาดกลัวซึ่งว่าเขาไม่ได้ไงมันเป็นสัญชาตญาณเขาเพราะเขาเคยโดนจับแล้วอ่ะแล้วเขาเคยโดนเอาเข้าไปขังไว้แล้วอ่ะแล้วถ้าคุณปล่อยกลับมาด้วยถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมก็ตามอ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้วเขาจะไปทำร้ายคนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ถ้าเขาไปทำร้ายคนอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอ่ะเพราะจำนวนมันเยอะถูกป่ะใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสุนัขก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทางการท้องถิ่นกรุงนิวเดลีแก้นะก็มีเรื่องของการจัดการ
ชุมชนแออัดที่อยู่ใกล้สถานที่ประชุมด้วยรวมไปถึงแบบปรับปรุงถนนหนทางเส้นทางท้องถนนต่างๆในเมืองอ่ะเพื่อทำให้ดูสวยงามอ่ะเพื่อต้อนรับบรรดาผู้นำจากต่างประเทศนะคะที่จะไปเข้าร่วมการประชุมในเดือนหน้าเขาบอกว่าเอ๊ะตัวเลขสุนัขในอินเดียสุนัขจรเนี่ยเยอะแค่ไหนข้อมูลจากสัมมโนประชากรปศุสัตว์อันนี้ข้อมูลปีอะไรรู้ไหมคะ2012ค่ะเก่ามากแต่นี้เขาบอกเป็นตัวเลข11ปีแต่ตัวเลขล่าสุดนะที่เขามีในฐานข้อมูลแต่ว่าอินเดียเขาชอบทำข้อมูลแบบนี้ทุกๆ10ปีแล้วเหมือนช่วงปี2021เอาโควิดติดโควิดก็เหมือนสัมมโนประชากรที่ตอนนี้ทะลุที่นับที่ไม่ได้นับมา10กว่าปีแล้วอะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมคะยังเขาบอกว่าจะออกปีนี้หรือปีหน้าจริงๆเขาบอกว่าจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วปะคือจริงๆมันมีกำหนดออกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละแต่นับไม่ทันเพราะโควิดแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทุกคนลุ้นอยู่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่เพราะว่าจะได้รู้สักทีว่าอินเดียขึ้นแท่นประชากรเยอะที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการสักทีเพราะว่าแซงจีนเท่าไหร่แล้วกันแน่ใช่ๆเพราะว่าจริงๆจริงๆอ่ะแซงแล้วแต่ยังไม่มีตัวเลขทางการอ่ะกลับมาที่สุดนะเริ่มสับสนสัมมโนประชากรปศุสัตว์ปี2012ค่ะเขาบอกว่ามีสุนัขจร นะคะอาศัยอยู่ตามท้องถนนในกรุงนิวเดลีเนี่ยมากกว่า 60,000 ตัวในตอนนั้นตอนนี้จะ10กว่าปีหรือใช่ตอนนี้จะเท่าไหร่แล้วเขาบอกจริงๆอ่ะทางการอ่ะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการทำหมันสุนัขจรอยู่แล้วนะและทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ทันอ่ะกับจำนวนประชากรสุนัขจรที่เขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันต้องเป็นเชิงรุกอะพวกเนี้ยเพราะว่าสัตว์เขาก็สัญชาตญาณเขาก็แพร่พันธุ์ของเขาไงใช่แล้วคือคนก็ดูแลเขาด้วยแต่ว่าก็คือดูแลแค่ให้อาหารเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่ก็ไม่ได้ดูเรื่องของการพาไปทำหมันอะไรอย่างนี้บ้านเราคล้ายๆกันบ้านเราสุนัขจรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคือก่อนหน้านี้ที่ฉันว่ามันเยอะนะเมืองใหญ่จะมีเยอะนะแต่เดี๋ยวช่วงแบบหลายประมาณ10ปีที่ผ่านมาดิฉันว่าเหมือนน้อยลงมาแต่โครงการของกทม.ก็ค่อนข้างแอคทีฟนะเท่าที่เห็นหมายถึงว่าพูดถึงบ้านเรานะทั้งแบบเรื่องของการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือว่าทำหมันเพราะมันก็คือการแก้ปัญหาต้นเหตุไงแล้วเขาบอกว่าอย่างอินเดียเนี่ยจะบอกว่าสุนัขเป็นคุ้นชินคุ้นเคยกับมนุษย์ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะเขาบอกว่ามีเคสที่สุนัข กัดเด็กตายก็มีเหมือนกันนะแล้วก็องค์การอนามัยโลกนะคะข้อมูลเขาบอกให้ฟังว่าในอินเดียเนี่ยแต่ละปีมีเกิดเหตุสุนัข กัดคน17ล้านครั้งนะแต่ว่าด้วยตามจำนวนประชากรก็เยอะใช่แล้วเขาบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าก็คืออาโดนสุนัข กัดคือสุนัขที่ป่วยกัดแล้วก็คนเสียชีวิตเขาบอกต่อปีเนี่ยเกือบ 20,000 คนโอ้ก็ถือว่าเยอะนะมันก็สะท้อนปัญหาที่เกิดตามมาจากปัญหาเรื่องของสุนัขจรที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นจริงเป็นจังในอินเดียด้วย อย่างหนึ่งก็ครั้งนี้แทนที่จะถือโอกาส G20 จัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมก็นึกว่าจัดการปัญหาทีแรกคุณบอกว่าเป็นเรื่องการจัดการปัญหาเกี่ยวกับสุนัขนึกว่าจะแบบเป็นประเด็นการใช้ความรุนแรงแบบเขาเรียกอะไรทารุณกรรมสัตว์หรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดีงามเท่าไหร่ปรากฏว่าอันนี้ก็โอเคดิฉันว่ามันก็โอเคนะกับการที่จับเอาไปทำหมันอะแต่ว่ากับการที่คุณขังแล้วคุณปล่อยกลับมาโดยที่คุณไม่ได้มีมาตรการอะไรรองรับหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นปัญหาไงมันทำให้แปลกใจตรงที่ว่าแก้แล้วแต่ไม่แก้แก้เราไม่สุดแก้แล้วแต่ไม่แก้เอ๊ะอันนี้ประเทศอะไรนะอ๋ออินเดียฮะไม่มีอะไรตามไม่ทันเลยแก้ปัญหาแบบไม่สุดนะอ่ะเรื่องต่อไปไปดูที่อินเดียไม่ใช่อินเดียเรื่องของรัสเซียปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนยังคงเป็นปัญหาของโลกอ่ะคือสงครามไม่ได้จบอยู่แค่ประเทศที่เกิดสงครามนะผลกระทบมันกินวงกว้างกันไปหมดแล้วก็ในทุกๆด้านด้วยรวมไปถึงรัสเซียเองนะคะก็ได้รับผลกระทบจากสงครามด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นวันนี้เรามาพูดเรื่องของการใส่ไอเดียการปลูกฝังความคิดที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียเองเพราะว่าล่าสุดนะคะทางการรัสเซียเนี่ยเขาออกมาประกาศเปิดตัว
แบบเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศมองแบบนี้คุณวินิษฐายิ้มแล้วอ่ะคือหลายๆประเทศเนี่ยเวลามีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนังสือประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องแรกๆที่เขาจะเขียนขึ้นมาว่าหลายๆคนต้องไปดูว่าเขาจะเขียนประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางช่วงที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งดีไม่ดีใครผิดใครถูกเนี่ยอันนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นจะเขียนตำราเรียนว่าอะไรนะหรือว่าตำราเรียนที่เราเรียนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราก็จะเรียนในฐานะที่เป็นตำราเรียนที่อ้างอิงจากตะวันตกแต่ญี่ปุ่นเขาเรียนกันยังไงล่ะตะวันตกเป็นผู้ชนะนะเขาเขียนประวัติศาสตร์ยังไงในกรณีนี้เช่นเดียวกันรัสเซียนะคะแน่นอนว่าเห็นตรงกันแหละยกทัพบุกโจมตียูเครนแล้วเขามองภาพของการที่เขายกทัพบุกโจมตียูเครนในยังไงปัจจุบันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็มีการพูดอยู่ตลอดว่าปฏิบัติการเขาไม่ใช่การรุกรานทางทหารเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่เข้าไปปลดปล่อยคนในยูเครนจากอะไรนะนาซีจากลัทธินาซีนะคะและความเห็นแนวคิดแบบนั้นนี่แหละที่มันถูกหยิบใส่มาในแบบเรียนประวัติศาสตร์รัสเซียที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเขาบอกว่าแบบเรียนนี้จะถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนเทอมที่2ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่1กันยายนนี้ค่ะสอนในชั้นเด็กเกรด11ก็คืออายุประมาณ17ปีวัยรุ่นม.ปลายถ้าเทียบกับบ้านเรา7 8 9 17ใช่ๆม.5เขาคือไฮสคูลใช่ไหมใช่ใช่คือถ้าเทียบกับวิธีการนับแบบของเราเกรด6ก็ประถมเกรด7ก็ม.6ใช่ไหมบ้านเราใช่ดิฉันน่ะเทียบแบบง่ายๆแบบนั้นแต่ดิฉันคิดว่าในแต่ละประเทศอ่ะเกรด6อาจจะไม่ใช่ป .6 ไงแต่นั่นแหละกลมๆเข้าไว้ก็ประมาณนั้นคือเกรด11อายุ17ปีก็ม.ปลายประมาณม .5 ค่ะก็นี่แหละเป็นแบบเรียนที่เขาเรียนกันนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาในการจัดทำแบบเรียนนี้เพียงแค่ไม่ถึง5เดือนจะถามอยู่ว่าสงครามเพิ่งเริ่มมาจนถึงตอนนี้ประมาณเกือบคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยพยายามที่จะเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็ควบคุมในเรื่องของแบบเรียนประวัติศาสตร์แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่อยู่ภายใต้วลาดิเมียร์ปูตินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เขาต้องการจะสื่อออกมาหมายถึงยังไงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสชาตินิยมความรักชาติไอเดียแบบปูตินเป็นยังไงกับเรื่องรัสเซียภายใต้ปูตินหมายถึงช่วงเวลาที่ปูตินเรืองอำนาจอยู่เงี้ยหรอคือเขาบอกว่ามีการควบคุมคือช่วงก่อนที่จะมีการก่อนที่รัสเซียจะอยู่ภายใต้การปกครองของปูตินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปแตะประวัติศาสตร์ช่วงนั้นสักเท่าไหร่แต่รัสเซียที่อยู่ภายใต้ปูตินแล้วเนี่ยทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเรียนมีการพยายามที่จะอันนี้คือตามสื่อบอกนะคือพยายามที่จะเขียนให้มันไปในทิศทางเดียวกับที่เขามองว่าควรจะเป็นเข้าใจได้นั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าการใช้แนวคิดอย่างเงี้ยในการเขียนประวัติศาสตร์ให้เด็กๆเรียนเนี่ยมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลังจากที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนก็คือเป็นการใส่ไอเดียเรื่องที่ปูตินเคยพูดเอาไว้นั่นแหละตามสื่อเรื่องของการที่จะบอกว่าทำไมเราต้องบุกยูเครนเกิดปัญหาอะไรขึ้นอธิบายเรื่องของความสำคัญต่างๆนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าหนังสืออ่ะหน้าปกเป็นหน้าปกสะพานไครเมียเชื่อมกับไอ้นี่ด้วยนะสะพานรัสเซียใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันโดยเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดตั้งแต่ช่วงเวลาปี1945จนถึงศตวรรษที่21ด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ช่วงไม่หลังปีนั้นคือปีที่สงครามสิ้นสุดใช่จริงๆก็อ๋อใช่ใช่เพราะว่าสิ้นสุดสิงหา1945เขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่1945มันถึงศตวรรษที่21เพราะว่าจริงๆปี1945ก็เป็นปีแบบชัยชนะของอดีตสหภาพโซเวียตเหนือกองทัพนาซีเนาะใช่ค่ะก็นะคะก็ถือว่าเขาบอกว่าเท็กซ์บุ๊กที่เขียนในแบบเรียนที่เขียนก็เป็นออกมาในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉายให้เห็นภาพของมุมมองของรัฐรัสเซีย
ต่อการมองโลกมองประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่แค่รัสเซียอย่างเดียวจริงแล้วนะในเรื่องของการในเรื่องของการเขียนประวัติศาสตร์ให้ได้ตามเขาเรียกว่าอะไรให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนชนชั้นปกครองณตอนนั้นเพราะอย่างในฟิลิปปินส์เองรัฐบาลชุดล่าสุดอย่างเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เองก็มาจากตระกูลมาร์กอสที่เป็นเผด็จการมาก่อนพ่อก็ถูกโค่นล้มโดยพลังของประชาชนก็คล้ายๆกันจริงๆอย่างที่คุณบอกแหละมันก็เป็นวิธีที่เขาใช้กันทั่วโลกไม่ใช่แค่รัสเซียหรือฟิลิปปินส์ก็มีกันทั่วอย่างฟิลิปปินส์เองก็มีเคสน่าสนใจจริงๆเหมือนกับว่าหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันสำคัญกว่าที่เราคิดไว้นะบางทีเราอาจจะมองข้ามไปด้วยความที่มันเป็นยุคดิจิทัลแล้วทุกอย่างเราเสพผ่านออนไลน์ซึ่งอันนี้น่ากลัวกว่าหนังสือดิพูดไม่ถูกว่าจะน่ากลัวกว่าหรือเปล่าน่ากลัวกว่าน่ากลัวในอีกแบบนึงแต่มันเป็นคนละมิติถ้าพูดถึงกรณีของฟิลิปปินส์ในเรื่องของการแบบถ้าเราจะเปรียบเทียบกับที่รัฐบาลปูตินกำลังทำก็เหมือนจะบอกว่าเขียนประวัติศาสตร์ใหม่มันเวอร์ไปไหมสำหรับรัสเซียหรอเยอะไปไหมเขาบอกอาจจะเยอะไปแต่เป็นการบิดเบือนคือถ้าถามมุมดิฉันนะความเห็นดิฉันมองว่าอาจจะเป็นการปิดเบือนความจริงเพื่อให้คนเข้าใจและสนับสนุนแนวคิดของปูตินคือไม่ถึงกับชำระดิฉันว่าไม่ถึงดิฉันว่าพูดความสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของปูตินว่าปูติน justify การบุกยูเครนของตัวเองไว้ว่ายังไงก็อยากจะให้บรรดาคนรุ่นใหม่ของรัสเซียเองเนี่ยเสพไอเดียนั้นแล้วปลูกฝังไอเดียนั้นเอาไว้กับเด็กๆเพื่อที่ว่าเขาโตมาก็จะได้สนับสนุนไอเดียแบบนั้นเป็นการใช้เหตุผลแบบเขาใช่ซึ่งทุกครั้งปูตินเวลาอ้างเรื่องยูเครนจะอ้างเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งนั้นนะว่าเดิมยูเครนไม่ใช่ยูเครนนะยูเครนเป็นของรัสเซียประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยูเครนไม่มีในเชิงประวัติศาสตร์มันอาจจะจริงบางส่วนก็เขาก็พูดให้อาจจะพูดให้เข้าข้างกับตัวเขาแต่ว่ายุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนตามไปไงคือไม่แน่อาจจะแบบร้อยกว่าปีก่อนอาจจะใช่ก็ได้นะที่มันคือทุกคนแหละรากเหง้ามาจากจุดเดียวกันแต่เมื่อคุณพัฒนาคุณมีอะไรใหม่ๆคุณสร้างขึ้นมาคุณมันก็เปลี่ยนไปแล้วตามกาลเวลาใช่บางทีคุณก็เข้าข้างตัวเองไม่ค่อยได้ไงเยอะไปก็ไม่ดีแต่ก็พยายามเขียนให้เป็นเข้าข้างตัวเองไปใช่แต่สำหรับในฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็คือพยายามที่จะบางคนเขาใช้คำว่าฟอกข่าวไหมมีหลายคำมากไปคุยมาก่อนหน้านี้ที่ไปทำสารคดีเรื่องการชำระประวัติศาสตร์ในฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะเทอมคำเรียกมีหลายคำมากแรงๆหน่อยเราจะบอกว่าฟอกขาวก็คือ white wash เนาะเหมือนชำระใหม่เลยหรือว่าชำระคือ revision เป็นการ revise เป็น revisionism การชำระประวัติศาสตร์คือเขียนขึ้นมาใหม่นะไม่ใช่แค่ต้องเขียนอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีหลายกลวิธีในการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้มันบิดเบือนไปแต่ว่าสำหรับเช่นอย่างเช่นใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแบบบางคนอาจจะมองไปไกลถึงการสร้างข่าวปลอมเผยเป็น disinformation เป็นข่าวปลอมเป็นการเผยแพร่ส่งต่อแบบจงใจรู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงแต่ก็ยังแชร์ยังผลิตออกมาอยู่อันนี้ก็อาจจะมองเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เพราะมันก็มีขบวนการที่เขาทำเพื่อตั้งใจจะชำระหรือว่าฟอกขาวให้มันดูดีไม่ใช่ความพยายามของทางรัฐบาลเองหรือว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลมองถ้ามองแบบตัวเป็นเห็นมันเป็นความพยายามของกลุ่มสนับสนุนแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าย้อนไปต้องย้อนไปถึงใกล้ๆสุดก็คือช่วงการเลือกตั้งปี2022ค่ะนอกจากผู้สนับสนุนทำเองในเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีคนจ้างด้วยไงอ๋ออาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโทรลแบบเหมือนโทรลในแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะก็คืออินเทอร์เน็ตโทรลที่เขาไปจ้างเอาง่ายๆก็น่าจะเป็นคนรับจ้างสร้างข่าวปลอมเหมือน IO อะไรประมาณนั้น IO ใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าบ้านเขาเรียกโทรบ้านเราเรียก IO แล้วก็ยูนิตจะต่างกันที่นู่นก็จะเป็นแบบเป็นการจ้างงานเป็นจ็อบเป็นการทำงานแบบใต้ดินเป็นเครือข่ายเลยเฮ้ย IO เราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอเราไม่ได้ใต้ดินไหมเราเป็นหน่วยงานหรืออะไรก็ว่าไปไหมของเขาเนี่ยเป็นการแบบ
จ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างกันเลยอ่ะจะยกตัวอย่างเช่นอาจจะจ้างเป็นโปรเจกต์ก็มีสมมติว่าคุณอยากจะคุณทิพย์ตะวันเป็นสปอนเซอร์ผู้ชื่นชอบเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์มากแล้วก็ไม่อยากให้คนไปภาควิจารณ์ใช่แต่คือเขาเป็นครอบครัวที่คนรักก็รักคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะก็คล้ายๆกันเมืองบ้านเราแหละคนรักฝั่งไหนก็รักอย่างนั้นก็คล้ายๆสมมติคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้คนในสังคมคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ได้ผลประโยชน์จากครอบครัวนี้ถ้าหากเขาขึ้นมาเป็นผู้นำคุณก็ไปจ้างมันก็จะมีบริษัทมืดที่รับจ้างอยู่ค่ะก็ไปจ้างเขาคุณมีเงินกี่แสนกี่ล้านก็ให้เขาไปก็ตั้งเป้าไปว่าต้องมีกี่โพสต์ต้องมีกี่แชร์อะไรเท่าไหร่บริษัทเขาก็จะไปจ้างเป็นลูกขายลงมาเป็นโทรแต่ละตัวก็จะมีแม่ขายลูกขายคนหนึ่งคุมอีก10คนอีก10คนนั้นก็วันหนึ่งต้องทำกี่โพสเป็นกิจลักษณะเลยเนาะเป็นกิจลักษณะก็เป็นบริษัทใต้ดินเลยแหละแต่ว่าแต่ละคนเขาอาจจะแบบมีงานประจำอยู่ไหมแล้วก็มารับอันนี้เป็นงานเสริมหรือบางคนอาจจะไม่มีงานประจำอาจจะเป็นแบบคนทั่วไปที่ก็คือมาหารายได้จากตรงเนี้ยเป็นเรื่องเป็นราวโครงสร้างบริษัทเลยนะใช่ใช่คือหมายถึงว่าแบบมีทีมแมเนเจอร์แล้วมีลูกทีมอย่างเงี้ยไปเห็นโครงข่ายมาแล้วมันมีคนที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้แล้วเขาก็จะแบบไปสัมภาษณ์ตัวของคนที่บอกว่าเป็นโทรเลยอ่ะเขาจะอธิบายให้ฟังเลยว่าโครงข่ายข้างในมันเป็นยังไงแต่ว่านอกจากเรื่องของการแบบบิดเบือนข่าวสารในยุคปัจจุบันที่มันเป็นยุคออนไลน์แล้วเนี่ยจริงๆมันก็มีอีกวิธีนึงเหมือนที่รัสเซียทำก็คือเป็นเรื่องของตำราเรียนแบบเรียนวันนี้มีตัวอย่างมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอันนี้คือได้ไปทำข่าวมาแล้วก็อันนี้เขาให้มาหรอไปรีดไถเพื่อนนักข่าวที่เขาทำงานด้วยกันเราสามารถไปซื้อได้ใช่ไหมคะมันมีที่ขายใช่ค่ะมีร้านหนังสือขายมันก็คือหนังสือแบบเรียนมันคือแบบเรียนใช่ใช่มันคือแบบเรียนเป็นวิชาประวัติศาสตร์ Our Nation Our World นี่เกรด4ประมาณป.4 ป.4ประมาณ10ขวบเท่าๆบ้านเราก็จะเป็นแบบประวัติศาสตร์แบบทั้งโลกทั้งประเทศนู่นนี่นั่นอันนี้คือฉันไปรู้จักกับนักข่าวที่นู่นแล้วก็คุยกับเขาเรื่องนี้ก็ถามเขาแบบนี้แหละว่าแบบแล้วทำไมคนฟิลิปปินส์ค่ะลืมประวัติศาสตร์ล่ะไม่รู้หรอว่าสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ได้นานขนาดนั้นด้วยนะไม่นาน30กว่าปีก็ช่วงอายุคนนึงสมมุติว่าคนรุ่นเราหรือว่าแบบแก่กว่าเราหน่อยนึง30 40เอาไว้ทำงานปัจจุบันอะตอนสมัยนั้นก็ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่แต่ว่าโตมามันก็น่าจะได้รู้บ้างก็คล้ายๆกับที่เราโตมาก็ยังทันรู้เรื่องแบบ14ตุลาใช่แต่เราไม่ได้รู้สึกอินกับแต่เราอาจจะไม่ได้แบบร่วมสมัยเนาะก็จะแล้วแต่คนว่าใครอินมากอินน้อยบริโภคข้อมูลอะไรยังไงก็เลยคุยกันไปถึงเรื่องว่าแล้วตำราเรียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เก็บไม่ได้สอนหรอเขาก็เลยยกเล่มนี้มาให้ซึ่งอ๋อสมัยมากอสปกครองก็จะมีคำอธิบายแหละมีข้อมูลอยู่ข้างในอันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นเพราะว่าตัวหนังสือจะเล็กหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีเซกชันที่เขาอธิบายไว้ให้แล้วแหละว่าสมัยรัฐบาลรูปไม่ค่อยชัดนะคะสมัยรัฐบาลเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซีเนียทำอะไรไว้บ้างยิ่งขึ้นเรื่องความสำเร็จไหมใช่ได้รับเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วช่วงนั้นเป็นเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เป็นยังไงเลือกตั้งชนะเลือกตั้งสมัยแรกสมัยที่สองวินิธาอ่านยังอ่านไปคร่าวๆแฟกต์ใช่ไหมซื้อมาหลายเล่มแฟกต์เพราะว่าอย่างเหตุการณ์ที่แบบรอบสังหารตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านของฟิลิปปินส์สมัยที่อาเป็นคร่าวๆให้ก็คือเป็นกรณีที่เขาว่ากันว่ามาร์กอสผู้พ่อเนี่ยรอบสังหารตัวของแกนนำฝ่ายค้านค่ะจนแบบออกว่ายังไงอ่ะจนปลุกระดมให้เกิดการชุมนุมพลังประชาชนล้มล้างเขาขึ้นมาเขาก็บอกเป็นแฟกต์หมดเลยว่าคนนี้เสียชีวิตเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาเป็นเนี่ยเป็นคนที่วิจารณ์มาร์กอสสุดแน่ที่สุดเป็นศัตรูคู่ฆ่าตัวฉกาจกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมีการเลือกตั้งซ่อมเมื่อไหร่มีปัญหาเนี่ยอย่างการชุมนุมที่ชาวฟิลิปปินส์ออกมาขับไล่มาร์กอสก็มีบอกหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าก็ไม่ได้รายงานประวัติศาสตร์ธรรมดาหรือเปล่าแต่ในมุมมองของชาวฟิลิปปินส์เองที่เขาพยายามจะแบบต่อสู้เรื่องพวกนี้เขาบอกว่ามันน้อยไปคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปมองในเรื่องของคนที่แบบต้องเจ็บปวดสูญเสียคนที่บาดเจ็บเสียชีวิตสูญหายมันหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการพูดถึงเลยว่าช่วงที่มาร์กอสผู้พ่อใช้อำนาจเผด็จการแบบเป็น10ปีอะตัวเลขหรือว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับสังคมอะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีมันเป็นแฟกต์แบบแบนๆอะบอกหรือเปล่าเกรด4
เนี่ยดิฉันก็คุยกับเขาอย่างนั้นแหละเขาก็บอกว่าจริงๆหลายๆคนละเอียดกว่าคนที่ขายหนังสือเองคนที่ทำงานด้วยหนังสือเขาก็บอกว่าจริงๆมันเป็นความผิดพลาดเชิงโครงสร้างของคนรุ่นเขาคือที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ลงไปในแบบเรียนหรือถ่ายทอดมันออกมาคือผิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลหลังยุคเผด็จการแล้วอะที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆมันสำคัญมากในเรื่องของประวัติศาสตร์นะเพราะหนึ่งเราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เรารู้ว่าในอดีตมันเคยเกิดอะไรขึ้นมาที่มันไม่ดีอะแล้วเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ทำให้มันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกได้เหมือนกันแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของแบบเรียนประวัติศาสตร์รวมไปถึงแบบเรียนอื่นๆด้วยนะอย่างประเทศจีนเองก็เหมือนกันก็ต้องเขียนแบบเรียนใหม่เหมือนกันที่สนับสนุนแนวคิดของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีด้วยหลายๆประเทศก็นะตอนนี้ก็สุดท้ายมันก็คือการปลูกฝังเด็กๆนะคะแล้วก็แบบเรียนคงเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เพราะว่ายังไงเด็กๆก็ต้องเรียนต้องใช้เป็นข้อมูลที่จะไปแบบนับ1 2 3ในหัวเขาอะแล้วทำให้คือปลูกฝังแนวคิดของเขาได้แล้วทำให้เขาอาจจะมองโลกในอีกมุมนึงก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นการศึกษามีความสำคัญทั้งสิ้นนะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกวันนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the world via the voice.